วันนี้จะพาไปชมงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาททรวมถึงเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ผู้ประกอบการในหาดใหญ่เองค่ะร่วมกันจัดงานหาดใหญ่ไซวอล์กเป็นตลาดแนวสายอาร์ตแห่งแรกในหาดใหญ่แล้วก็หวังเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นฟื้นฟูการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ร้านวิลล่าวานิลาหาดใหญ่ถนนประชารมย์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้รับเกียรติจากดร.ณัฐธีรัชกิจประการประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนางสาวภัทรอานงค์ณเชียงใหม่ผู้อำนวยการภูมิภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พลตำรวจโทสาครธรรมมุนีนะคะร่วมการเปิดงานแล้วก็เยี่ยมชมงานหาดใหญ่ไซวอล์ก2022นะคะโดยเนรมิตให้ถนนประชาภิรมย์และถนนพระดอนแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหาดใหญ่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการเป็นตลาดสายอาร์ตแห่งแรกและแห่งเดียวในหาดใหญ่ซึ่งบรรยากาศการเปิดกิจกรรมครั้งแรกก็ได้รับความสนใจและก็การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวมาเลเซียและก็ชาวสิงคโปร์ด้วยเรียกว่าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการร่วมกิจกรรมนะคะทางด้านนางสาวภัทรอานงค์ณเชียงใหม่ค่ะก็บอกว่างานหาดใหญ่ไซวอล์ก2022เปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะคะรวมถึงน้องๆเยาวชนมีโอกาสในการแสดงออกความสามารถทั้งด้านดนตรีศิลปะการแสดงแล้วก็ให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มพบกับร้านค้าสุดชิคแนวเสื้อผ้าแฟชั่นมีเสื้อผ้ามือสองเครื่องประดับเครื่องตกแต่งบ้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายกว่า100ร้านค้าด้วยกันทีเดียวนะคะทั้งนี้ที่แตกต่างแล้วก็พิเศษกว่าถนนคนเดินทั่วไปก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมจะใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้พร้อมสอดแทรกค่านิยมในการจัดการขยะและของเหลือใช้สำหรับผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงปัญหาจากขยะและการท่องเที่ยวที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทางททได้จัดกิจกรรม Amazing หาดใหญ่ Photo Contestลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาททีเดียวค่ะโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหาดใหญ่กว่า 14,000 คนนับตั้งแต่เปิดประเทศแล้วก็ยกเลิก Thailand Pass เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชาวหาดใหญ่เองทุกคนที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหาดใหญ่บ้านเราให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยกิจกรรมที่เรียกว่ามีความหลากหลายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งใครที่มาท่องเที่ยวจะหาดใหญ่นี่ก็รับรองประทับใจแน่นอนแล้วจะกลับมาหลงรักหาดใหญ่และกลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งสำหรับงานหาดใหญ่ไซวอล์ก2022ก็จัดขึ้นตลอด3เดือนนะคะณถนนประชาภิรมย์แล้วก็ถนนพระดอนวันที่16 17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็อีกทีนึง13 14สิงหาคมแล้วไปอีกทีนึงก็10ถึง11กันยายนคุณผู้ชมซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานอาร์ตนี่ต้องย้ำเลยว่าไม่ควรพลาดใครที่สนใจสามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะหาดใหญ่ไซวอล์กนั่นเองค่ะต้องบอกว่าไปลองเดินเมื่อวานนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ชมเป็นถนนคนเดินที่ไม่เหมือนที่อื่นหลายคนบอกว่าไปเดินแล้วนี่แหมไม่เหมือนเดินอยู่หาดใหญ่เนาะคิดว่าเดินอยู่เชียงใหม่ก็เรียกว่ามีการผสมผสานกันที่ลงตัวแล้วก็อาหารอร่อยด้วยใครที่อยากจะไปถ่ายรูปเช็คอินซื้อของแต่งบ้านแบบแนวชิคๆอาร์ตอาร์ตหรือว่าทานอะไรที่มันอร่อยๆแล้วก็สามารถไปกันได้เนาะไปได้อีกทีนึงคุณผู้ชม13 14สิงหาคมแล้วอีกครั้งนึง10แล้วก็11กันยายนนี้ก็เชิญชวนด้วยก็แล้วกันนะคะ